ี่บูมรัชพลสถาราวันนะครับตอนไปอยู่ม.4 ครับจบจากโรงเรียนเซงคาเบียนครับไปรัฐนอร์ทแคโรไลนามาครับปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับครับพี่ตั้นนะครับรัชพลหาทรัพย์มาจากโรงเรียนโยธินบูรณะตอนไปรัฐโอเรกอนเมืองคูสเบย์นะครับตอนนี้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะ BBA ครับสวัสดีครับชื่อพี่ปานนะครับธีรพัฒน์อนุชาติกุลครับไปอยู่ที่รัฐโคโลราโดเมืองคอนเนฟเฟอร์มาครับก็จบมาจากโรงเรียนเซนคาเบียนครับก็ตอนนี้กำลังเป็นนิสิตอยู่ที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็อยู่วิศวะอินเตอร์ครับสวัสดีครับชื่อพี่แม็กนะครับพิชยาอรุณพลบมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับตอนพี่ไปรัฐอาริโซนาเมืองทูชอนนะครับแล้วตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์นะครับสวัสดีค่ะพี่นัทดัชยาสุริฉายค่ะตอนไปรัฐไอโอวาเมืองแฮมเบิร์กค่ะไปตอนม.4 นะคะจบจากโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียค่ะตอนนี้เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปแล้วได้แล้วครับบูมครับ บูมได้หลายเรื่องเลยครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะบอกว่าได้การใช้ชีวิตการปรับตัวอะไรอย่างเช่นตอนนี้ก็พี่จะเข้ามหาลัยปีหนึ่งกันแล้วใช่ไหมก็มีช่วงรับน้องรับอะไรอย่างหลายๆคนที่ไม่เคยไปโครงการแลกเปลี่ยนเพราะพี่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแลกเปลี่ยนกับอินเตอร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่บางคนที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยพี่มันจะแบบเห็นข้อแตกต่างเลยตรงที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นแบบเหมือนกับเข้าหาเพื่อนใหม่ได้ยากแต่ว่าถ้าไปดูกับเด็กแลกเปลี่ยนแล้วการปรับตัวการใช้ชีวิตกับเพื่อนใหม่กับสังคมใหม่ๆจะทำได้ง่ายขึ้นก็คือจะบอกว่าการที่เราไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งประสบการณ์ทั้งความสามารถในการปรับตัวเองก็คือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ดีกว่าคนอื่นครับสำหรับพี่ตั้นนะครับก็ไปอเมริกาครั้งนี้ได้หลายๆอย่างแต่ที่เห็นแตกต่างก็คือเป็นชีวิตที่แปลกใหม่ไปเจอสิ่งใหม่ๆครอบครัวใหม่เพื่อนใหม่ๆแล้วการปรับตัวที่จะอยู่ที่นู่นได้มันก็เป็นสิ่งที่ยากเราอยู่ตัวคนเดียวเขาก็อยู่ของเขามาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราไปโดดเดี่ยวเราต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ได้แล้วเราก็แบบสนุกอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นให้คุ้มค่าที่สุดครับผมส่วนที่บันนะครับก็ที่หลักๆที่ได้จากอเมริกาคือคอนเนคชั่นนะครับก็จะได้เพื่อนที่หลากหลายชนชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันหรือคนเยอรมันที่เป็น exchange ด้วยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นหรือว่าคนฝรั่งเศสนะครับก็จะได้เหมือนกับว่าจะได้ความรู้แตกต่างภาษาใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆจากพวกเขาเหล่านั้นนะครับส่วนผมนะครับพี่แม็กนะครับจุดที่น่าสนใจที่อยากจะบอกก็คือสิ่งที่พี่ได้ก็คือได้ไปเห็นความคิดใหม่ๆความคิดที่แตกต่างหรือทัศนคติของชนชาติอื่นๆซึ่งเราไปที่นั่นก็จะมีพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นๆมากมายนะครับแล้วก็รวมทั้งอเมริกาด้วยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาคิดเห็นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างกับประเทศไทยยังไงต่างกับสิ่งที่เราเรียนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราคิดกับสิ่งอื่นๆต่างกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาความคิดเหล่านั้นแบบเอามาเลือกปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับนะคะสิ่งที่พอกลับมารู้สึกได้เลยก็คือมีรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตมากขึ้นเพราะว่าพอไปอยู่นู่นเราต้องดูแลตัวเองทุกอย่างเราต้องแบบมีความรับผิดชอบคนส่วนใหญ่ที่ไปนักเรียนแลกเปลี่ยนเห็นว่าจะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวเราต้องแบบตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะว่ามันแบบมันมีสิ่งหลายอย่างที่แบบอาจจะแบบทำให้แบบน้องแบบไขว้เขวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบรู้จักควบคุมตัวเองเรื่องการใช้เงินเราต้องรับผิดชอบให้ได้เพราะว่ามันจะไม่มีผู้ปกครองไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาคอยดูแลเราแบบอันนี้นะใช้มากเกินไปนะคือเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะสุดท้ายพี่อยากฝากอะไรให้น้องครับเริ่มจากพี่ตั้นก่อนเลยดีกว่าครับก็ขอให้น้องมีความสุขกับชีวิตแลกเปลี่ยนของน้องและใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนให้คุ้มค่าที่สุดนะครับครับก็สำหรับพี่ก็1ปีที่นู่นมันเหมือนจะนานนะครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตที่น้องเคยผ่านมาเลยก็ได้ครับก็อยากจะให้น้องใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็สนุกเอาไว้
ครับผมก็ของพี่ก็อยากให้น้องมีความสุขและกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสำคัญกับชีวิตน้องมากก็รับรองว่าไปแล้วมีความสุขแน่นอนครับสำหรับพี่นะครับก็อยากจะบอกว่ามันคุ้มมากครับ1ปีที่น้องได้ไปอเมริกามาน้องจะได้อะไรใหม่ๆแบบสนุกๆ กลับมาเยอะแยะเลยครับค่ะก็พี่พอรับไปอ่ะคือมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเล็กหรือน้อยต่างคนก็แบบจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปพี่อยากให้น้องแบบอดทนอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่แบบพยายามคิดดีๆตั้งสติดีๆแก้ไขปัญหาหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็มีอะไรก็สามารถปรึกษาพวกพี่ได้เสมอค่ะแล้วค่อยมาเจอกันที่ค่ายครับผมครับ